สวัสดีค่ะแม่หน่งช่องภูมิมณีบ้านดินรู้ก่อนใช้ค่ะมารู้จักเหล็กกันว่าไหนกันนะคะทําโครงหลังคาค่ะมาดูกันว่าทําไมช่างส่วนใหญ่นะคะถึงจะชอบเลือกใช้เหล็กกันว่าไหนกัน,นะค่ะราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนานะคะเหล็กกล่องเหล็กซีมีเหล็กทุกขนาดนะคะก็มีหลายราคานะคะ ร้านเขาบอกจะขายดีกว่าเหล็กดำค่ะเหล็กดำที่เราเคยใช้นะคะแต่เหล็กดำจริงๆบางคนเขาก็บอกว่าแข็งแกร่งนะคะก็ดีกว่าเหล็กดำก็ตรงที่ว่าไงคะเราไม่ต้องทาสีฮะไม่ต้องทาสีปกติเหล็กดำเราต้องทาสีถึงสองรอบใช่ไหมคะก็ประหยัดค่ะประหยัดเวลาค่ะแต่ต้องทาตรงที่มีรอยต่อนะคะตรงที่เราตัดหรือว่าเราออกอย่างนั้นนะคะ ขึ้นโครงหลังคาได้เลยค่ะไม่ต้องรอสีแห้งค่ะปกติเราทาสีการสนิมของเหล็กดำก็ต้องรอให้เหล็กแห้งก่อนค่ขึ้นโครงอะไรค่ะเหมาะกับการขึ้นโครงหลังคานะคะเหล็กกาว์ไบนนี่คืออะไรค่ะก็คือเหล็กชุบร้อนนี่ค่ะเคลือบสังกะสีค่ะก็คือเคลือบป้องกันสนิมนะคะเวลาเชื่อมก็ต้องมีเทคนิคการเชื่อมะทีมงานมิสเตอร์เคลมนเขาก็นั่งเชื่อมต้องระมัดระวังนะคะ ก็คือการเชื่อมเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าเป็นการชุบสังกะสีสังกสีเนี่ยค่ะเป็นตัวที่เกิดพิษกับมนุษย์เลยค่ะถ้าเชื่อมก็ต้องป้องกันเซฟดีๆค่ะค่ะสรุปราคาก็ขึ้นอยู่กับความหนานะคะก็เหล็กนะคะมีหลายขนาดให้เลือกนะคะความหนาบางคนก็จะบอกว่าช่างใช้กอวไนก็เพราะช่างขี้เกียจค่ะอืมก็เหมือนกันกับก็มีรถนะคะก็ไม่อย่างเดินนะคะก็เป็นการพัฒนา วัสดุเพื่อทําโครงสร้างหลังคานะคะก็ลองเลือกดูนะคะเขาก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็เรื่องราคาก็เราก็เลือกที่เหมาะสมนะคะอ๋อช่วงนี้เห็นบอกว่าเหล็กขึ้นราคานะคะใครจะสร้างบ้านดินก็รีบสร้างนะคะก็เอาไว้เป็นทางเลือกแต่สําคัญนะคะโครงหลังคากับบ้านดินค่ะถ้าบ้านดินมีโครงหลังคาที่แข็งแรงหลังคาไม่รั่วหลังคาไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยถ้าเป็นไม้เราก็ต้องกลัวป่วกกลัวอะไระคะ่ะถ้าอันนี้มันก็จบดีค่ะ ก็ป้องกันไว้นะชั้นหนึ่งค่ะอายุก,การใช้งานจะได้ยาวนานขึ้นค่ะข่าหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะเป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้แม่เน่งภูมณิณีบ้านดินมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ